เป็นอย่างที่คิดแม่คะผลเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเทวิกาเป็นลูกของเทวีและอธิราชพิสูจน์แล้วจริงเหรอหมายความว่าเธอเป็นญาติเราอย่างนั้นได้เหรอเดี๋ยวนะขอเวลาเดียวสิดิฉันก็ดีค่ะแม่แต่กองทุนระบุเอาไว้ว่าลูกของเทวีและอธิราชจะได้เงินก็หลังจากที่เธอแต่งงานนะคะฮะพระเจ้าแล้วจะทำยังไงสวรรค์เล่นตลกอะไรเนี่ยแล้วเธออยากให้ฉันพูดแบบนี้เหรอไม่ต้องห่วงอุรมีหิราราชวัตรน่ะแก้ไขได้ทุกอย่างยังไงคะขอบอกข่าวดีให้ฟังนะฉันเตรียมแผนแต่งงานไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้วฮะใช่ฉันเจอผู้ชายที่เหมาะสมกับเทวิกาแล้วเจ้าชายอรุโนไทยเจ้าชายแห่งพีนวาราฟังนะยายแก่เล่นอะไรอีกเนี่ยฮะว้าวเธอจะแต่งงานเหรอเลิกก่อแก่ฉันสักทีนะนี่ออกไปเลยฉันมีความสุขโอ๊ยนี่จะทำอะไรของเธอจะฆ่าฉันหรือไงเนี่ยฮะมีความสุขมากนักเหรอทำเพลงซะสบายใจฉันนะจะเล่นอะไรอีกอะเอามีดออกไปก่อนเร็วๆฝังนะสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องแต่งงานแล้วพ่อแม่เธอก็คงอยากให้เธอมีครอบครัวนี่ถ้ายังพูดเรื่องแต่งงานนั่นอีกแล้วก็ฉันจะอัดให้เละเลยคอยดูสิฉันจะแต่งงานได้ยังไงยังเป็นเด็กอยู่เลยแท้ๆจะ18แล้วนี่นะจริงด้วยฮะดูได้ยังไงยะฮะฉันไม่รู้อายุของเธอหรอกแต่ว่าลูกของเทวีกับอธิราชคงอายุประมาณนั้นทนายลงบันทึกเอาไว้เทวิกาเราตกลงกันแล้วนี่นะแล้วทนายเองก็เห็นหน้าเธอไปแล้วเธอถอยหลังไม่ได้แล้วล่ะถ้าแผนล่มเราจะไม่ได้เงินเลยเพราะฉะนั้นเธอต้องแต่งงานไม่ยายแก่อย่ามาบีบบังคับฉันเด็ดขาดฉันแกล้งเป็นหลานสาวให้ได้แต่ว่าแกล้งแต่งงานไม่ได้หรอนะยะแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปเนี่ยนะแล้วฉันก็ใฝ่ฝันเอาไว้จะแต่งงานกับคนที่รวยและนิสัยดีมากๆด้วยเขาต้องรักพ่อกับแม่ของฉันเหมือนกับพ่อแม่ตัวเองเข้าใจไหมแล้วหมอนั่นมันเป็นใครโอ๊ยระวังมีดนี่ฝากนะเขาไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นมหาเศรษฐีแถมยังมีเสน่ห์แล้วรูปร่างหน้าตาก็ดีด้วยฝีปากเก่งกล้าไงเหมาะกับเธอดีนะอย่างน้อยก็ลองไปเจอเขาดูก่อน
ธอน่าจะชอบเขาเอออยากจะรู้นักเชียร์ว่าจะทำให้ฉันประทับใจได้แค่ไหนเฮ้ยน่ากลัวจริงๆพระเจ้าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะจะแต่งได้ยังไงกันล่ะไม่ใช่ละครซะนะไม่แต่งเด็ดขาดเลยทำไม่ลงหรอกแต่ถ้าไม่แต่งก็ไม่ได้เงินสินะถ้าไม่มีเงินก็ซื้อบ้านในฝันไม่ได้เอาไงดีชีวิตเราเดี๋ยวจอดก่อนนะคะจอดก่อนเดี๋ยวมานะคะพระเจ้าคะได้ยินฉันไหมฉันมีคำถามอยากให้ตอบหน่อยนะผมก็มีคำถามนะคุณทำมาได้อะทำมาได้ของคุณต้องไปขอพรตรงนู้นสิผมเคยถามไปแล้วแต่ไม่ได้คำตอบเพราะเป็นเจ้าอาจต้องใช้เวลาผมเลยมานั่งรอตรงนี้ฉันไม่เข้าใจเลยผมเองก็ไม่เข้าใจไม่มีทางออกฉันมีสองทางเลือกต้องเลือกสักทางผมเลือกไปแล้วแล้วก็ไม่รู้เลยว่าที่เลือกไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่าถามอะไรสักอย่างสิถ้าต้องเลือกระหว่างทางที่ผิดที่จะนำเราไปสู่จุดหมายกับทางที่ถูกแต่จะพาคุณออกห่างจากความฝันคุณจะเลือกอะไรเออฉันก็มีคอนฟิวชั่นนี้คอนฟิวชั่น